สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันสวนครัวจะมาเก็บมะเขือเทศมะเขือเทศสุกนะคะตอนนี้เริ่มสุกเยอะก็จะเก็บไปไว้นะคะลูกอาจจะมีตำหนิบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาก็จะมีแมลงวันทองมาต่อยที่ลูกของเขาบ้างเหมือนกันสำหรับมะเขือเทศที่ปลูกไว้แต่ก็มีลูกที่ใหญ่นะคะงวดนี้ปลูกลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะคะมะเขือเทศวันสวนครัวก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะในการปลูกมะเขือเทศครั้งนี้เพราะทุกทีที่ปลูกจะไม่ค่อยมีลูกมากขนาดนี้นะคะปลูกทีไรก็ไม่ต้นก็ไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกก็ไม่ดกแต่งวดนี้รู้สึกจะมีลูกเยอะนะคะแต่ก็มีแมลงมาต่อยที่ผลของเขาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผักกวางตุ้งที่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องย้ายออกอีกนะคะเพราะว่าหนาเกินไปเดี๋ยวต้นจะไม่ใหญ่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะหนาขึ้นอีกนะคะแยกออกไปแล้วก็ยังเยอะอยู่นะคะต้นของเขาต้องแยกออกอีกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ต้นไม่ใหญ่กระหล่ำปีอยู่หน้าบ้านนะคะท่านผู้ชมตอนนี้หัวเริ่มใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลกว่าแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีเพื่อนบ้านมาชมนะคะแล้วก็ขอซื้อเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตัดนะคะเพราะยายวันคิดว่าน่าจะใหญ่ได้อีกนะคะหัวของเขาเพราะต้นเขายังสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็จะปล่อยไปอีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วค่อยมาตัด
จะเก็บใบด้านล่างออกบ้างนะคะเพราะว่าเวลารดน้ำเนี่ยค่ะน้ำจะเข้าไม่ถึงที่โคนต้นเพราะใบเขาจะใหญ่กรอบมากๆเลยนะคะสำหรับใบกะหล่ำปีเนี่ยค่ะบางคนก็ถามว่าเอาไปผัดได้ไหมก็น่าจะได้นะคะเพราะกะหล่ำปีก็คล้ายๆกับคะน้าเหมือนกันถ้าเราไม่เก็บออกเวลารดน้ำก็ไม่ค่อยเปียกนะคะที่โคนต้นก็จะเก็บออกบ่อยๆนะคะเพราะว่าพอใบเยอะขึ้นก็จะเก็บออกอีกหัวเขาจะได้ใหญ่ด้วยนะคะกะหล่ำปีครั้งนี้นะคะมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ปลูกมาครั้งนี้รู้สึกจะดีมากเลยเนี่ยค่ะคงจะมีไก่มากินหนอนด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ไว้ด้วยนะคะแต่ก็เขี่ยผักหน้าดูเลยนะคะผักที่ปลูกต้นเล็กๆเหยียบบางต้นก็แหลกไปเลยนะคะผักคะน้าตรงนี้มาคุ้ยเขี่ยทุกวันเลยค่ะไก่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากติดตามวันสวนครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ